สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการคุณพระช่วยนะครับ11ปีเอกาทศวรรษวัฒนธรรมและความบันเทิงเต็มรูปแบบครับครับผมแหมต้องถามคุณเท่งเลยช่วงนี้เป็นคำฮิตเลยนะฮะครับในความคิดของคุณเท่งคิดว่าอาเซียนเนี่ยคืออะไรครับคือน้องพ่อผมครับอ๋อเป็นลูกครึ่งเหรอฮะอาเซียนนะครับเป็นการรวมตัวนะครับของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีจุดเริ่มต้นนะครับน่าชื่นใจนะฮะจุดเริ่มต้นนะครับมีที่ประเทศไทยครับผมประเทศเราเนี่ยนะประเทศเราเลยเป็นคนริเริ่มก่อตั้งแล้วก็ชักชวนกันมาครับผมและในปีนี้นะครับ2558นะครับอาเซียนก่อตั้งมาครบทั้งหมด48ปีโอ้โหยาวนานมากเลยเนาะครับหลายคนมีคำถามเกี่ยวกับอาเซียนครับวันนี้เราได้เชิญผู้มาให้ความกระจ่างเกี่ยวกับอาเซียนในเรื่องของประเทศไทยกับประชาคมอาเซียนครับครับผมคุณพระชี้ของเราวันนี้ครับนะคะท่านอธิบดีกรมสารนิเทศครับกระทรวงการต่างประเทศคุณเสกวรรณเมธีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเจอกันบ่อยครั้งนะฮะครับผมจนผมคิดว่าวันไหนไม่มีอะไรคุยผมจะคุยได้บ้านท่านมันครับผมยินดีครับไปนั่งคุยนะฮะคุยแล้วมันได้ความรู้ไงแล้วเรื่องนี้สำคัญนะฮะตอนแรกคนไทยนึกว่าเรื่องนี้มันไกลตัวพอพูดถึงอาเซียนก็คงเป็นพวกที่เขาทำธุรกิจเศรษฐกิจนะอย่างคนไทยเราที่เดินกันตามตลาดเนี้ยถือว่าสำคัญไหมครับท่านอันนี้ขอเรียนถามเบื้องต้นสำคัญไหมฮะครับมีผลไหมคือวันที่31ธันวาคมนะครับก็จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับแน่นอนอาเซียนก็ก่อตั้งมา48ปีนะครับแต่31ธันวาคมคือเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะครับก็ต้องย้อนหลังนิดนึงนะครับในการก่อตั้งอาเซียนก็คือประเทศไทยริเริ่มขับเคลื่อนในการก่อตั้งอาเซียนเมื่อปี2510นะครับโดยณขณะนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศไทยก็ได้เชิญรัฐมนตรีต่างประเทศจาก5ประเทศณขณะนั้นนะครับก็คือมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์นะครับเพื่อจะรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในเรื่องของภาษาก็ดีเรื่องของธุรกิจการงานต่างๆซึ่งโอกาสทางธุรกิจมันเปิดกว้างมากครับโอกาสมาให้เราแล้วนะครับผมโอกาสดีงามด้วยนะฮะฉะนั้นแล้วนะครับสิ่งนี้เรามองข้ามไม่ได้นะฮะประชาชนทุกคนเลยนะครับผมสิ่งหนึ่งก็ยิ้มรับเรื่องมิตรต่างประเทศแล้วก็ที่การค้าการขายดูลูกเศรษฐกิจจะเจริญรุ่งเรืองนะดีขึ้นครับอย่างที่ท่านบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวครับคนทุกคนสามารถรับรู้ได้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วนะฮะปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนทัศนคตินะครับผมเชื่อว่าสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นปลายปีนี้นะฮะเตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับขอบพระคุณนะฮะข้อมูลดีๆเรื่องราวต่างๆที่ได้ร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับท่านอธิบดีกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศครับคุณเสกวรรณเมธีครับขอบพระคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแม้ในครั้งหน้านะถ้ามีปัญหาหรือประเด็นอื่นๆต้องเรียนเชิญท่านมาพูดคุยกันอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะยินดี31ธันวาคมนะครับเราร่วมฉลองปีใหม่กันและร่วมฉลองเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการและต้อนรับปีใหม่ของไทยแล้วคือปี2559ไม่ใช่แค่9เดียวนะช่วงหน้าเรื่องราวของการประชันนะครับรออยู่แต่ตอนนี้มาแล้วสองเหรียญหน้าม่านรออยู่แล้วครับผมถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับช่วงสองเหรียญหน้าม่านตอนอับดุลสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับที่เดิมที่นี่รายการคุณพระช่วย9โมงเช้าวันอาทิตย์ครับช่วง2เหรียญหน้าม่านนะครับเรามีเรื่องมาฉอยกันวันนี้เรื่องอะไรฮะวันนี้เดี๋ยวมาร้องเป็นฉอยเลยโอเคคุณร้องมาเดี๋ยวผมร้องตามเอิงเอิงเอิงชาเอิงเอิงเอิงสวัสดีครับเมื่อทุกท่านพบกับฉันว่าช่วงใหม่ช่วง2เหรียญก็วันหน้ามันมาร้องช่อยกันให้หาก็กระจายวันนี้จะถอยเกี่ยวกับไสยศาสตร์เป็นความสามารถถามได้ตอบได้พวกฉัน2คนมีก็วิชาแม็กถามมาไต่ตอบได้แต่ต้องเชิญวิญญาณอับดุลมาเข้าร่างคุณไต ขอเชิญวิญญาณอับดุลมาเข้าร่างคุณไต
ไรงั้นขอเชิญคุณเอวานั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวจะนั่งให้เดี๋ยวจะนั่งให้แล้วก็ย้อนผ้าคลุมคนดูหายไปไหนยุงหลังเอาเลยเฮ้ยนี่เอาผ้ามาคุ้มไม่ใช่ทอดแหคนนั่นไม่ใช่ปลาดุกธรรมดาปลาไฮอ้าวแล้วก็เชิญวิญญาณอับดุลมาเข้าร่างคุณไตเดมาแล้วอับดุลเอ้ยอับดุลเอ้ถามหน่อยพ่อคุณถามได้ตอบได้เออว่าตอบได้เฮียเดี๋ยวจะลองเออว่าถามดูว่าอับดุลเขารู้ว่าถามได้ตอบได้อันนี้ก่อนเฮ้ยฉันชื่ออะไรแกชื่อแม็กอันนี้ก็ถามแปลกๆใครก็ตอบได้ตอบได้เออว่าตอบได้เอียนี่อะไรปากกาเห็นไหมล่ะถามได้ตอบได้ตอบได้เอียนี่อะไรหวีเห็นไหมนี่เฮ้ยหวีสีอะไรหวีสีขาวเห็นไหมเล่าถามได้ตอบได้ตอบได้อะครับเอ้าอับดุลเอ้ยอับดุลถามหน่อยพ่อคุณต่อไปจะได้ไหมนี่อะไรเอ้ยมันคือแบงค์20บาทมันคือแบงค์20บาทแต่กระดาษดูไม่ค่อยใหม่นี่ก็คือแบงค์20บาทเขารู้ขนาดว่ากระดาษไม่ใหม่รู้ไหม20บาทรหัสมันคืออะไรฮะรหัสมันคืออะไรรหัสคืออะไร0810736ไม่ตลกดูนะ0810736นี่ผมไม่ตลกเขาถามได้ตอบได้นะเออว่าตอบได้ต่อไปหยิบขึ้นมาอยากรู้ว่าคืออะไรนาฬิกาถามตอบว่าเข็มสั้นชี้เลขอะไรเข็มสั้นชี้ตัวเลขเลขอะไรเล่าเลขอะไรดีว่าหมดเวลาเลิกเล่นมาไม่แกเราต้องตอบให้ชัดขนาดแบงค์รหัสยังตอบได้อะจะตอบยังไงล่ะพี่เพราะว่าในนี้ไม่เขียนว่าให้ชาเอชา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 หน่อยแม่เข้าสู่รายการคุณพระช่วยนะครับและช่วงนี้คือช่วงคุณพระประชันช่วงคุณพระประชันก็อยู่คู่รายการคุณพระช่วยนานมากนะคุณเท่งนะครับ11ปีแล้วนะครับผมก็เรื่องราวของการประชันขันแข่งทางด้านวัฒนธรรมใครสนใจก็สมัครเข้าร่วมรายการได้ที่ Facebook คุณพระช่วยนะครับครับผมจะปราชัยหรือมีชัยขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ3ท่านนะครับครับผมวันนี้ครับเป็นการประชันเพลงช่อยช่อยผิดถูกดีมากดีน้อยขึ้นอยู่กับ3ท่านกรรมการนี้ครับผมครับประจำอยู่ที่ไทยประกันชีวิตและสำหรับคณะกรรมการผู้ตัดสินการประชันช่อยในวันนี้ท่านแรกนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านเพลงพื้นบ้านผู้ช่วยศาสตราจารย์มั่วผันสุพันยศจะมาตัดสินในด้านความถูกต้องของการขับร้องเพลงพื้นบ้านท่านที่สองโปรดิวเซอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านเพลงแหล่คุณบุญโทนคนหนุ่มตัวแทนผู้ชมทางบ้านตัดสินด้านอรรถรสในการรับชมท่านสุดท้ายศิลปินจำอวดเพลงพื้นบ้านนายโย่งเชิญยิ้มจะมาตัดสินด้านความถูกต้องของการขับร้องเพลงช่อยเอาวันนี้ครับการประชันเพลงช่อยครับผมเบอร์หนึ่งครับแชมป์3สมัยโอ้โหสามสมัยการันตีนะสุดยอดครับน้องต้าครับพัทรพงศ์ถามใหม่ครับ
ผู้ท้าชิงเบอร์2ครับน้องแมงปอปัสยาวลีมาลัยนาคเชิญเลยไหมพร้อมแล้วเอาขอเชิญเลยครับและสำหรับกติกาในการประชันเพลงฉ่อยในวันนี้ผู้เข้าประชันทั้ง 2,000 จะต้องผลัดกันเลือกคำที่ซ่อนอยู่หลังแผ่นป้ายคนละ3แผ่นป้ายจากทั้งหมด20แผ่นป้ายและนำคำที่ได้มาขับร้องเป็นเพลงฉ่อยซึ่งผู้เข้าประชันทั้ง 2,000 ได้เลือกไว้แล้วตามที่เห็นในภาพและเรามาลุ้นกันครับว่าใครจะเป็นผู้มีชัยในการประชันเราจะเริ่มกันที่คำแรกของผู้ที่เป็นแชมป์3สมัยนะครับน้องต้าหมายเลข1ก็คือสำแดงสดโอ้โหสำแดงสดนี่ก็หมายถึงการแสดงสดสดสดเลยนะคุณพระช่วยไงเออคุณพระช่วยสำแดงสด10ปีคุณพระช่วยนะครับนะกินนอนเกิดแต่งสำแดงวัฒนธรรมนะฮะการประชันชอยพร้อมแล้วเริ่มครับสวัสดีครับนายนามาเจอกันครั้งที่ห้าผมยังจำได้บอกว่าเวิร์กพอยนี่ต้องจำต้องจดคุณพระช่วยสำแดงสดเขาก็จัดให้บอกคุณพระช่วยสำแดงสดทุกคนจำโจทย์เอ่ยไว้ตั้งมากมายเอ้ยรู้ไหมเล่าน้องพี่นี่ครบมาแล้ว10ปีแหมช่างว่องไวคุณพระช่วยสำแดงสดมีคุณนะประโยชน์นะว่าเหลือหลายโชว์ความสามารถวัฒนธรรมเป็นสิ่งเลิศล้ำของเมืองไทยเอาละครับมาถึงผู้ท้าชิงนะฮะคำที่2ก็คือคำนกเขานกเขาเรารู้จักกันดีครับนะฮะนกเขาไม่ใช่นกเราถูกต้องครับเสียงไงขอกราบคำว่าสวัสดีจำปรัชญาวลีคนนี้ได้ไหมแม่มาเจอน้องตาคนเก่งพี่ก็รู้สึกนึกเกรงว่ากลัวภัยจะพูดถึงสัตว์แล้วมันที่มีขนล่องว่าอยู่บนแล้วก่อนหน้าผาภัยมีทั้งนกแก้วนกกาเว้าว่าอีกกระทั่งนกเขารู้บ้างไหมมันร้องจุกรูว่าจุกกรูแน่ทำเสียงคู่ๆไว้อยู่บนต้นไม้ประเทศไทยก็มีนกอยู่มากเหลืองถ้าไม่เชื่อแล้วไปดูได้หมายเลข9คือสับตะไคร้สับตะไคร้คำวัยรุ่นนะฮะครับผมแต่บ้านเราจะมาเรียกว่าสับตะไคร้ใครอยากจะสนิทจะตามจะติดก็ Subscribe เดี๋ยวนี้มีมากเลยเชียวว่าอยู่ในโลกโซเชียลอันกว้างใหญ่แต่จะตามเอ้ยแล้วก็ติดไอ้สิ่งผิดๆนะอย่าไปตามไปจะติดตามใครก็ดูกันให้ดีๆขอเตือนน้องพี่เอ่ยว่าจากใจสิ่งที่เขามีเชื่อว่าคุณประโยชน์สิ่งที่มีโทษก็มีอยู่มากมายจะทำอะไรนะครับท่านก็ต้องวิเคราะห์วิจารณ์จากหัวใจเอาละครับคำที่13 13ครับคือเบรกแตกเอ้ยเปิดคำที่สองเรามาลองดูแม่นึกร้องโอ้โหนี่มันคำอะไรว่าเบรกแตกว่าเบรกแตกนุ่นตรงสี่แยกแล้วมันก็อันตรายไอเรื่องเบรกแตกนอน้องปอนี่มีกลัวนี่แต่ไอเรื่องยางรั่วนี่มันเรื่องใหญ่นี่มันเป็นเรื่องจริงตอนหนูมาพอถึงอยุธยาแม่มันตกหน้ากระจายว่าทำไมรถมันแกว่งๆเอ๊ะทำไม
ให้แม่ลองแสดงว่าดูสิเป็นอะไรแม่พอดูแม่ก็รู้ตัวแม่นั่นมันยางรั่วว่าจะทำยังไงเดี๋ยวมาไม่ทันรายการนี้เลยโทรบอกคุณพี่ว่าหนูจะมาหน้าใสใสเอาต่อไปนะฮะสุ่มสี่สุ่มห้าโอ้นี่เป็นคำทายเลยนะไม่ดูตาม้าตาเรือเออสุ่มสี่สุ่มห้าเออจะทำอะไรต้องดูตาเรือตาม้าจะทำสุ่มสี่สุ่มห้าเอ้ยว่าไม่ได้มีสติเถิดทุกท่านนี่เป็นสิ่งป้องกันเอ้ยว่าโผยภัยไอ้พวกทำอะไรว่าสุ่มสี่สุ่มห้านึกประมาอยู่ในหัวใจมันไม่ดีหรอกทุกท่านพวกอายุสั้นแบบนี้ใช่ไหมเพราะทำอะไรผิดไม่รู้จักคิดเออเอาไว้ท้ายผู้ท้าชิงนะฮะหมายเลข12ครับคือข้าวเมาข้าวเมาอาหารเนาะอาหารของกินกินได้มาถึงคำสุดท้ายเนาะเป็นคำที่สามหนูจะร้องตามคำบรรยายเป็นเรื่องของอาหารที่เรากินนี่ว่าไล่สิ่งว่าไล่สินนะกันไปจะกินได้แบบผู้แก่ผู้เฒ่าเขาจะกินข้าวเมากันเนาะว่ารู้ไหมว่าคนเราวัยรุ่นว่าเกิดก่อตามกำหนดตามขอว่าเราก็กินได้ไอแบบเขาเมาที่เรารู้ว่าตามดูอาจจะไม่เข้าใจนี่กลับไปบ้านไปถามคนแก่แน่วันนี้แกว่าก็จะบอกให้เป็นลักษณะว่าของเข้าเมารู้จักแล้วก็เราจะสบายใจร้องจบหัวข้อว่าพอดูว่าร้องจบหัวข้อพอดูอยากจะรู้หรือยังไงเอชาเอชา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 หน่อยแม่โอ้สิ่งหนึ่งที่ครับเราเคยหวงว่าเพลงพวกเก่าพวกนี้จะหายไปครับแต่พอเจอน้องสองคนแล้วรู้สึกสบายใจขึ้นนะนะมีคนสืบสานต่อมีคนสืบสานต่อครับแล้วยอมรับนะพอเปิดปั๊บมันต้องร้องเลยอ่ะร้องแล้วพยายามหาคำสัมผัสหาที่มาที่ไปของคำนั้นเอาละครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะฮะมาฟังคณะกรรมการทั้ง3ท่านกันบ้างนะฮะวันนี้แก้มือเออเฮอเก่งมากด้นสดเรื่องยากมันเรื่องยุ่งเรื่องใหญ่หนุ่มสำรวยเจอสาวสวยร่าเริงมีทั้งความบันเทิงมีข้อคิดคมคายแม้เป็นเพื่อนกันแต่อาสามาประชันแล้วก็ชิงชัยป้าแชมป์เก่ายังเก่งแมงปอลูกเกรงแต่ก็ไม่ใช่ไก่เก่งทั้งคู่ครูอยากดูไม่ขาดตอนจบอย่าพลาดต้องใช้คำประทับใจนะฮะโอ้ขอบคุณมากคณะกรรมการเราท่านแรกนี่เริ่มเป็นกลอเลยนะฮะท่านต่อไปจะเป็นแหล่แล้วก็เป็นฉ่อยเตรียมตัวไว้เลยนะครับมันเหลือช่วงเวลาให้หรือเปล่าเชิญที่บุญทนครับผมเอาอย่างนี้น้องต้าเนี่ยคือเขาจะมีอะไรที่มันมั่นใจอย่างคำแรกสำแดงสดก็ไม่ค่อยมีอะไรพอซับสไครต์เนี่ยก็จะติดตรงสิ่งมีประโยชน์สิ่งมีประโยชน์ติดนิดนึงพอสุ่ม4สุ่ม5เนี่ยคำว่าโพยภัยก็ติดนิดนึงแต่ว่าฟังแล้วก็จะพอลื่นๆก็ยังไม่เท่าไหร่พอมาถึงน้องแมงปอปุ๊บคำว่านกเขาเนี่ยเวลาร้องแล้วมันจะมีนอหนูเป็นลอลิงแบบลิเกร้องอ่ะขนบนคือการจะฉ่อยหรือจะอีเซลหรือจะลำตัดหรือจะแหล่หรือจะลูกทุ่งมันก็ต้องอักขระภาษาไทยต้องชัดเจนอันนี้สำคัญมากเลยเพราะนี่คือการรักษาวัฒนธรรมเพลงของพื้นบ้านภาษาสำคัญมากต้องชัดเจนผมก็ให้โดยรวมหรือสองท่านเนี่ยพอๆกัน
ครับขอบคุณมากครับต้าก็รักษาในความเป็นน้องต้าอยู่ในเรื่องของไหวพริบปฏิภาณแล้วฉลาดร้องคือร้องพอได้ใจความปุ๊บจบสรุปเลยคิดได้เร็วสำเนียงมีความไพเราะนะครับอย่างคำว่าสุ่มสี่สุ่มห้าปกติเราจะพูดกันตาม้าตาเรือ แต่เขาเอาตาเรือขึ้นก่อนแล้วตาม้ามาไว้เพื่อจะไปรับกับสุ่มสี่สุ่มห้าก็ไหวพริบนะครับในการสลับคำในการใช้ภาษาไทยเนี่ยมีความเฉลียวและฉลาดหยิบมาใช้น้องปอจะประหม่าหรือว่าตื่นเต้นใช่ไหมครับมีความตื่นเต้นอยู่ไหมน้องปอจะใช้เสียงแบบเต็มที่ใช้เสียงเต็มที่มันก็เลยกลายเป็นแบบว่าดังเหมือนตะโกนนะฮะเหมือนตะเบงร้องนะครับบางทีการร้องให้ไพเราะเนี่ยบางทีไม่ต้องตะเบงทุกคำไม่ต้องตะเบงตลอดไปก็ได้นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็ให้กำลังใจ ทั้งคู่เอาละครับเราจะมาฟังคำตัดสินของคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับวันนี้จะออกหมายเลขไหนระหว่างเบอร์1ครับแชมป์ของเรานะฮะน้องต้าแล้วก็เบอร์2น้องแมงปอครับใครได้2ใน3เสียงนี่ถือว่าชนะเลยนะครับและผู้มีชัยในการประชันฉ่อยวันนี้ได้แก่1หรือ2นะครับแชมป์3สมัยจะเป็น4หรือจะเกิดแชมป์ใหม่ในรายการของเรานะครับ1หรือ2หมายเลข1ครับผมผู้มีชัยในการประชันเพลงชอยนะครับแชมป์4สมัยน้องต้าวันนี้ครับต้องขอบพระคุณครับคณะกรรมการ3ท่านครับผมขอบพระคุณครับมากๆครับขอบคุณครับวงสวัสดีคุณพระช่วยนะครับครับเมษาที่ผ่านมานี่มีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยนั่นคือละครเวทีระดับคุณภาพนะครับที่สร้างจากภาพยนตร์ระดับตำนานของประเทศไทยนะครับครับเป็นละครเวทีเรื่องหมโรงครับ The Musical นะครับผมนะไร้รากไร้แผ่นดินมันเป็นละครเวทีที่ว่าต้องเอาฝีมือของนักแสดงแสดงสดไงแสดงสดในฉากที่ตีนาฏเนี่ยครับผมในหนังนี่เอามือคตีก็ได้นะให้ไปถ่ายเป็นแคบเอาใช่แต่นี่คือน้องอาร์มนะน้องอาร์มน้องอาร์มพร้อมกันเล่นกี่รอบทุกวันน้องอาร์มจะเป็นมือหนึ่งของเมืองไทยเลยนะโอ้ครูเบิ้งอายครูเบิ้งอ่ะครูเบิ้งครูเบิ้งที่เป็นขุนอินแล้วนะแล้วหลังจากการแสดงรอบสุดท้ายของโหมโรง The Musical นะครับครับจบไปแล้วเกิดปรากฏการณ์ขึ้นอะไรบ้างวันนี้เราจะมาคุยกับผู้กำกับและคู่พระนางพร้อมทีมนักแสดงจากละครเวทีโหมโรง The Musical ครับครับผมท่านแรกครับผู้กำกับละครเวทีนะครับพี่สังครับธีรวัตรอนุวัตรอุดมนะครับผมท่านที่สองฮะนายสอนพระเอกในเรื่องครับผมครับน้องอาร์มครับกรกันสุทธิโกเศศครับผมแม่โชตนางเอกในเรื่องครับผมน้องแนนสาธิดาพรหมพิริยะนะครับผมและไอ้เธอนะครับน้องปอและไอ้เปียกคุณเอ๋เชิญยิ้มเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านเลยเดี๋ยววันนี้คุณพระช่วยให้นั่งคุยกันนอกชานอ๋อนอกชานนอกชานบ้านชานของชานบ้านเราชานบ้านนั่งบนไม่รู้อะไรเก็บนี่ได้เก็บทุกเม็ดยิ่งเป็นละครเวทีแล้วเก็บทุกเม็ดนะบอยไอ้นินในเรื่องมันอัดอั้นมากอัดอั้นไม่ได้เล่นตลกเลยในเรื่องดราม่าเป็นเด็กใส่ชื่อก่อนอื่นถามเลยหลังจากที่จบรอบสุดท้ายแล้วความประทับใจที่คณะนักแสดงหรือทีมผู้กำกับได้รับจากการที่มันมีส่วนร่วมในครั้งนี้มีอะไรบ้างครับอ้าวเริ่มจาก
ใกล้ตัวผมก่อนเลยน้องปอครับผมหลายๆคนเลยครับผมมาตอบรับตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นผมครับว่าแบบเอ้ยปอเล่นปอเขาเล่นเป็นเทิดนะครับเทิดเทิดก็จะแบบเป็นเด็กใสซื่อแบบเป็นเด็กที่รักดนตรีไทยแล้วคือหลายๆคนก็มาทักว่าแบบเออไม่เคยคิดว่าเราจะเล่นมุมนี้ได้มุมที่แบบมันไม่ใช่แบบที่เราเห็นตามสื่ออะไรเงี้ยใช่อันนี้ก็จะเป็นอีกบทบาทนึงที่คนแบบชื่นชมเราแล้วเราก็รู้สึกเลือกถูกที่แบบเลือกมาเล่นเรื่องนี้อะไรเงี้ยอ๋อนี่แกเลือกฉันใช่ไหมไม่นี่เรื่องผมรู้สึกตัดสินใจเออครับผมพระเอกของเราครับน้องอาร์มก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีใจครับว่าเราทำงานหนักแล้วผลออกมามันดีผลตอบรับมันดีมากผมก็เล่นละครมาสักหลายไม่จะเยอะมากแต่ว่าก็หลายเรื่องเหมือนกันเป็นเรื่องแรกครับผมโรงที่บัตรเต็มทุกที่นั่งในรอบสัปดาห์สุดท้ายหาไม่ได้สักใบเดียวเลยครับเป็นสิ่งที่ผมมองว่าพี่ซื้อหมดเลยตอนนี้กลัวไม่เต็มกลัวไม่เต็มซื้อเองหมดเลยพี่สังแล้วครับก็รู้สึกภูมิใจมากดีใจมากที่ได้ทำละครเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเป็นละครเรื่องที่ประหลาดมากเรื่องหนึ่งหลังจากที่ละครจบอ่ะส่วนมากคนก็จะกลับบ้านนะครับแต่ละครเรื่องนี้เหมือนคนไม่ยอมกลับบ้านครับรถเมย์หมดเรียกแท็กซี่ไม่ไปเลยความเป็นสยามจะรับแต่ฝรั่งเออรับแต่ฝรั่งไม่ใช่ฮะคือเขาอยากอยู่กับบรรยากาศของละครอีกต่ออีกหน่อยรู้สึกมันอยากจะอิ่มเอมใช่ไหมน้องๆออกไปข้างนอกเจอแล้วเป็นแบบรู้สึกแบบพี่ไหมครับใช่ค่ะรู้สึกมากคือเขาไม่กลับบ้านครับเขาจะอ้อยอิงเดินดูนู่นดูนี่บางคนที่กางเต็นท์นอนไม่ใช่คลายลูกเสือเป็นละครที่แปลกมากเรื่องนี้เพราะเขามีความผูกพันนี่หมายความว่าเป็นประกอบการที่เกิดขึ้นใช่ครับพอเวลาละครเลิกเสร็จปั๊บก็ทันทีจะกลับมาบ้านกันพี่เท่งลองนึกดูนะนั่งอยู่ตั้ง3ชั่วโมงนะแล้วก็แบบนั่งอยู่แล้วก็มีเล็กๆอ่ะพอเลิกปุ๊บก็น่ารีบเอ้ยกลับบ้านกันดีกว่ารีบลงลิฟต์หนีไปแต่นี่ไม่ใช่ต้องนั่งนวดกันเด็บเดินไปต้องทุบขาตัวเองให้เลื่อนกลับมาก่อนเขาจะเดินอ่ะอยู่ใกล้ๆเขาห้ามเลยสิไม่ห้ามเขาเลยห้ามบ้างขอจะต่ออยู่ด้วยน้องแนนเป็นไงที่เดินขอเรื่องนี้เสริมกับพี่สังจริงๆว่าพอออกมาแล้วออกไปสวัสดีผู้ชมอะค่ะเขาเล่าให้ฟังว่ามาดู2รอบ3รอบบางคนมาขึ้นเครื่องบินมานั่งรถมาไกลมากแล้วเขาประทับใจมากแนนเองที่เป็นคนเล่นเป็นส่วนหนึ่งก็รู้สึกดีใจมากจริงๆค่ะภูมิใจของมีของน้องๆของที่เป็นแบบแฟนๆของอาร์มอะเขาดูกี่รอบนะดู25รอบครับ25รอบดู25รอบเหรอฮะเขาชอบหรือว่าเขาดูไม่รู้เรื่องเขาชอบเอาถามเอ๋นี่ถือว่าเข้าทางเลยนะคือจริงๆนะผมไม่ค่อยมีโอกาสได้แสดงออกใช่บางคนจะดูว่าผมเนี่ยให้เป็นพวกตลกธรรมดาแต่ว่าผมเนี่ยมีความสามารถตรงนี้แต่ว่าไม่สามารถที่จะไปแสดงตรงไหนอ่ะใช่พี่สั่งเขามาถามบอกว่าเอ้ยนัทเท่งหาตลกคนไหนที่แสดงได้แล้วก็ตีหน้าได้เขาบอกตีหน้าได้ปั๊บเนี่ยนายเอ๋ลอยมาเป็นกระบุงเลยนะพี่เป็นคนฝากใช่ไหมใช่แล้วพี่เป็นคนฝากใช่ไหมและวันนี้พี่จะทวงค่าเปอร์เซ็นต์พี่ค่าชักนำค่าชักนำค่าชักนำเข้าสู่วงการผมหามานานว่าใครฝากผมเรื่องนี้พี่แท้พี่นี่เองพี่เองเป็นคนบอกแต่ว่าพี่เอ๋นี่เขาเล่นดีจริงๆครับตอนที่เขามาคัดตัวตอนมาทดสอบบทก่อนเล่นอ่ะเห็นเขาฮาๆแต่พอตอนที่เขาเล่นบทที่เขาจะต้องฆ่าตัวตายหรือตายเนี่ยโอ้ตอนน้องๆที่นั่งอยู่นี่น้ำตาซึมเลยเพราะพี่เอ๋เล่นดีมากๆคือมันเป็นความหรือว่าเราเป็นการท้าทายอินไหมเอ๋อินครับเพราะว่าผมคิดว่าเฮ้ยจะทำยังไงที่เราคิดเรื่องเศร้าคิดถึงเรื่องญาติที่เสียไปที่เรารักเสียใจมากน้ำตาไหลออกมาธรรมชาติเลย27รอบพี่บทท่านตระกูลเลยผมนึกจะหมดเลยจนไม่เหลือใครแล้วแล้ว10รอบต่อไปแล้วที่จะเพิ่มรอบนึกใครดีต้องหาผู้มีพระคุณแล้วคุยพระคุณยังเล่นกันหลายรอบอย่างนี้มีพี่สังมีใครลืมบทลืมคิวไหมมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นครับครับคือเราไม่ได้ลืมอะไรครับแต่ออกมาฉากนึงที่มันต้องมีซอวางอยู่แต่ซอมันไม่อยู่ไม่มีซอทำไมสเตทไม่ได้วางลืมซอหายไปครับพี่มีใครจิ๊กซอว์เหรอครับจิ๊กซอว์โอ้เข้าใจไม่อ่านแล้วก็เคยจะเกิดครับในบทต้องมีพูดถึงทรงซอว์ไหมต้องเล่นเลยครับต้องเล่นเลยต้องเล่นเลยก็ต้องไปให้มันสดให้มันผ่านไปได้พี่เท่งก็ต้องแต่งบทคุยกันแบบว่าให้มันเข้ากับเรื่องสถานการณ์แล้วฉากนั้นเป็นฉากเปิดตัวนางเอกด้วยที่เขาเดินออกมาแล้วพระเอกต้องสีซอใช่ต้องสีแล้วอุ้ยเห็นอะไรเงี้ย
แต่บังเอิญวันนั้นไม่มีซอแล้วอ่ะพี่สั่งรู้มั้ยว่าซอไม่มีรู้ๆตกใจว่าเฮ้ยตกใจจะไปกันไงวะจะไปกันดีก็ดูอ่านว่าแก้เองเค้าแก้เองเราก็เล่น MV ไปครูรักก็แบบแก้บทให้ใช่ครับคือเราช่วยอะไรเขาไม่ได้แล้วไม่ได้บอกกล่าวเลยไม่ได้เลยตะโกนขึ้นไปก็เฮ้ยไม่มีนะอ่านทำไงอ่านทำไงคือปกติก็ต้องสีซอแล้วมองนางเอกใช่ไหมครับมองพี่แนนพอไม่มีซอก็เกาะสวยจังเลยอ่ะแต่ก็ผ่านไปด้วยดีผ่านไปได้ด้วยดีครับสมูทคนไม่รู้สึกแต่มีอันที่แบบอธิบายไม่ได้ก็มีนะนี่อยากเล่าตรงนี้เลยเกิดขึ้นเองเนี่ยฮะอยากถ้าเกิดว่าใครยังไม่ชมอยากให้ไปชมฉากนี้นะครับครับจะเป็นฉากที่พันโทวีระเข้ามาหาท่านครูที่บ้านแล้วก็มาคุยกันที่จำในหนังที่นั่งประชันหน้ากันอย่างนั้นนะครับฉากนี้แหละครับที่ท่านครูคือพ่ออีสุประวัติเนี่ยจะต้องร้องเพลงระเบิดพังได้แต่เนื้อไม้ตรงนี้ทุกครั้งที่แกพูดประโยคก่อนที่จะร้องเพลงเนี้ยมันจะมีรอบแรกๆครับที่พอพูดปุ๊บไมค์แกจะดับอีก 3-4 รอบต่อมาอันนี้หนักข้อเลยครับที่เดียวกันเล่นอยู่กำลังจะพูดผู้ประโยคนี้เสร็จปั๊บไฟข้างหลังเนี่ยครับไฟสเตจไฟที่มันเป็นไฟทำงานอ่ะมันเปิดปุ๊บสว่างทั้งเวทีเลยขนลุกเลยเป็นด้วยปัจจัยนี้หรือเปล่าเขาต้องดู25รอบกันเหรอสงสัยเพราะอะไรคนมันไม่เหมือนกันสักรอบพี่เท่งละครเวทีมันจะมีอะไรอย่างนี้แหละแต่รอบนี้เราทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเราไปเช็คตรงไฟอะครับที่จะบอกมีคนไปพิงหรือเปล่าน้องๆสเตจไปยืนพิงแล้วมันเปิดไฟมันเป็นหลุมเข้าไปอะครับคือต้องเอามือเข้าไปกดมันถึงจะติดพอตรงนั้นพอไฟเปิดใช่ไหมครับรอบนั้นเนี่ยพ่ออีทแกเลิกแล้วแกมาบอกผมเลยเฮ้ยไปไหว้อีกท่านหนึ่งด้วยใครครับผมก็คือจอมพลปจอมพลปพิบูลสงครามไปไหว้อีกท่านหนึ่งด้วยหลังจากนั้นเราก็รูปท่านจอมพลปมาตั้งแล้วก็ไหว้ท่านเหมือนกับที่ไหว้ท่านครูเออใช่ใช่จากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเลยไปดูประโยคนี้ครับไปดูประโยคนี้มาหลายคนนี่ต้องรีบเลยนะโอ้โหเอ้านี่ที่เราคุยกันมานี่คือบรรยากาศที่ผ่านมานะแน่นอนนะครับละครเวทีสุดยิ่งใหญ่จะกลับมาอีกเมื่อไหร่ครับพี่สังเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเล่นอีกทีหนึ่ง16รอบการแสดงนะครับเปิดจองบัตรแล้วจองบัตรก่อนนี่จะมีของขวัญพิเศษนะครับมอบให้กับท่านผู้ชมที่มาจองบัตรก่อนตั้งแต่วันที่21มันเป็นโปสการ์ดนะครับครับรูปของนักแสดงนะฮะเป็นสีน้ำวาดสวยมากเลยเฉพาะคนที่จองบัตรก่อนเท่านั้นนะครับเอารู้ข่าวนี้แล้วรีบนะฮะใครที่ยังไม่ดูหรือใครที่ดูแล้วผมเชื่อว่าความประทับใจนี้ยังตราตรึงนะมาเก็บความสุขกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้ววันนี้นะครับเราจะยกหนึ่งบทเพลงในฉากนะครับครับที่มีความไพเราะมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผมนะครอบครัวดนตรีฮะร้องเล่นกันสดๆครับพลาดไม่ได้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับคุณพระช่วยกลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยนะครับเราจะอยู่นักแสดงละครเวทีครับโหมโรงเดอะมิวสิคัลนะครับไร้รากไร้แผ่นดินและวันนี้นะครับเรามีเพลงครอบครัวดนตรีมาฝากด้วยเดี๋ยวได้ชมกันครับผมครับต้องบอกว่าบทเพลงนี้เป็นหนึ่งในการแสดงนะครับเป็นตอนอะไรนะพี่เหมือนกับเปิดบ้านเปิดบ้านของท่านครูเลยครับผมเราจะเห็นท่านครูกับน้องๆน้องๆพวกนี้เขาไม่ใช่นักดนตรีอย่างเดียวนะครับครับผมเป็นนักแสดงด้วยแล้วก็แดงไอ้พานไอ้เพลินไอ้จันใช่หรือเปล่าเนี่ยเอามีหัวหน้าวงไหมฮะหัวหน้าวงนะฮะคนนี้ครูตรีครูตรีครูตรีสวัสดีครับเห็นว่าครูตีนี่เป็นครูของน้องอาร์มใช่ครับด้วยเหรอฮะใช่สอนน้องอาร์มเนี่ยครับคือเพลงนี้เป็นเพลงที่น้องแนนฟังแล้วเป็นยังไงคือแนนฟังครั้งแรกเนี่ย Amazing มากคือรู้สึกว่าแต่งออกมาน่ารักจำก็ง่ายแล้วสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนมาทางดนตรีไทยอะค่ะมันเป็นเพลงที่แนะนำให้รู้จักเครื่องดนตรีต่างๆและสถานะปีเป็นพ่อนะของเป็นแม่หน้าที่อะไรเรียนรู้สึกว่าแต่งออกมาได้ดีมากแต่ประเด็นที่สำคัญที่สุดของเพลงนี้ก็คือไม่ว่าอะไรก็ตามแม้ว่าจะชิงเล็กๆเนี่ยทุกอย่างสำคัญหมดเลยเอาละฮะคงจะพร้อมแล้วผมเชื่อว่าในหลายๆใครที่รอชมอยู่ก็คงรอแล้วนะฮะเรามาทางนี้กันนะครับวันนี้กันมาพร้อมแล้วนะครับไปฟังบทเพลงครอบครัวดนตรีคำร้องโดยคุณปิติลิ้มเจริญนะครับผมเรียบเรียงโดยแน่นอนฮะอาจารย์จักรพัฒน์เอี่ยมหนุนพี่โชยของเราครับผมครับถ้าพร้อมแล้วนะครับครอบครัวดนตรีเชิญสำหรับรับชมณบัดนี้ครับเอาให้เต็มที่เน้นๆชัดๆเลยนะ
ไอ้เทิด AF ครับพี่เปียกเชิญยิ้มครับผมมาโซโฟนไทยแลนด์ปีครับวงดนตรีก็เหมือนกับครอบครัวใหญ่ต้องร้อยดวงใจเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันแต่ละคนแต่ละชิ้นก็ล้วนมีความสำคัญต้องรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวต่อเลยปีเหมือนกับพ่อเป็นผู้นำของบ้านเพลงจะเพราะจะหวานพ่อจะคอยดูแลพ่อคอยให้จังหวะกับลูกๆเหมือนกับแม่แม่ที่คอยดูแลห่วงใยกลัวจะบังเขาเลยกลัวจะตีผิดด้วยดูลูกของลูกชายคนโตก็คือระนาดทุ่มเสียงนุ่มคอยควบคุมน้องชายที่ฉลาดเฉลียวเจ้าระนาดเอกทั้งแสนจะปราดเปรียวไม่ให้รถเลี้ยวตกคลองวงดนตรีก็เหมือนกับพ่อครัวใหญ่ต้องร้อยดวงใจเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันแต่ละชิ้นความสำคัญต้องรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวสโลเลยปีเฮ้ยชับช้าขอมือหน่อยคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตขอวงใหญ่ลงสอกสอกโอ้โหระนาดเอกของวงเล็กก็คือลูกสาวคนเล็กของบ้านเข้าถูกด้วยคอยแต่งเติมความหวานทำให้บ้านสดใสตะโพนกลับมงไม่มีก็ไม่ได้บ้านต้องมีฟ้าเรือนวงดนตรีก็เหมือนกับครอบครัวใหญ่ต้องร้อยดวงใจเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันแต่ละคนแต่ละชิ้นก็ล้วนมีความสำคัญต้องรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวอีกรอบหนึ่งวงดนตรีก็เหมือนกับครอบครัวใหญ่ต้องร้อยดวงใจเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันแต่ละคนแต่ละชิ้นก็ล้วนมีความสำคัญต้องรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวชิงถึงจะเล็กแต่หน้าที่นั้นยิ่งใหญ่ถ้าแม้ไม่มีจังหวะก็เป็นเพลงไม่ได้ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ไม่ว่าใครคนไหนก็สำคัญแน่เข้าท่าเข้าท่าโอ้เห็นบรรยากาศหรืออยากอยากไปชาวบ้านด้วยอ่ะเราจะมาจะมาอยากมาร่วมเหรอพี่มันคลึกครื้นนะฮะสนุกสนานอ่ะนี่คือบทเพลงครอบครัวดนตรีเห็นบรรยากาศเหมือนเห็นบรรยากาศย้อนยุคการรื่นเริงของชาวบ้านนะอันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นส่วนหนึ่งเสี้ยวเดียวแล้วจริงๆนี่ไม่ใช่น้องอาร์มร้องนะครับครับผมเป็นพ่ออีทนะฮะเรื่องแล้วก็จริงๆเนี่ยเต้นไหมเต้นอย่างนี้ไหมมีเต้นเต็มที่ขนาดนี้ไหมวันนี้ปลดปล่อยเขาเหมือนจะขายของแต่ว่าพี่ชอบไหมครับชอบไหมชอบก็คือบัตรกระดูกเยอะๆนะครับหมอแต่รอบเต้นเหมือนถ้ารอบดูสนุกอย่างแน่นอนนะครับอย่างที่พี่สังภูมิกับแต่ครั้งนี้ได้บอกกับเราว่านี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นส่วนเล็กๆนะฮะความสุขสนานรสชาติต่างๆของละครเวทีจะเกิดขึ้นอย่างมากมายนะฮะอ่ะพี่สังครับ
ากเลยฮะเชิญชวนเราจะกลับมาเล่นพวกเราทั้งหมดเลยนะครับแล้วอีกร้อยกว่าชีวิตเบื้องหลังเบื้องหน้าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในเดือนพฤศจิกายนนะครับที่โรงละครเคแบงค์สยามพิคเนตนะครับเปิดจองบัตรแล้วนะครับซื้อได้เลยนะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ .com นะครับนะฮะอ้าวท้ายนี้พระเอกของเรานะฮะอ้อนนะฮะอ้อนนายกพยกหน่อยสิมาดูเถอะครับแล้วจะไม่ผิดหวังอย่างแรกครับมาดูกันว่าประโยคที่พี่สังบอกว่าประโยคนั้นมันเป็นยังไงไม่ไฟถึงดับแล้วใครที่พลาดรอบที่แล้วครับคราวนี้ครับโอกาสทองกลับมาอีกครั้งนึงนะครับโปรดอย่าพลาดนะครับเพราะว่าคนที่ดูแล้วเนี่ยคนที่ดูแล้วดูอีกแล้วคนที่ยังไม่ดูต้องดูแล้วครับคราวนี้แล้วโดยเฉพาะเพลงนี้อาร์มไม่ได้ร้องนะแต่เพลงที่อาร์มร้องอ่ะเพราะมากๆแล้วเสียงนุ่มทุกครั้งเพราะก่อนแสดงกินน้ำยาปรับผ้านุ่มไว เอาแล้วแล้วนั่งอยู่ใช่กันกันเลยนะน้องแนนน้องแนนน้องแนนฝากหน่อยครับละครดีๆเด็กก็ดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูดีนะคะชวนกันมาดูทั้งครอบครัวเลยอย่าพลาดนะคะอาคุณแท่งฝากผลงานนะครับก็เป็นละครเวทีเรื่องแรกของผมใครที่พลาดการแสดงหมโรง The Musical นะครับในรอบที่แล้วครั้งนี้ห้ามพลาดนะครับเรียกว่าเป็นการแสดงซึ่งสามารถเก็บเรื่องราวความประทับใจได้ทุกช่วงทุกขณะของการแสดงที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าท่านนะครับวันนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะก็ติดตามกันได้ครับเก็บความประทับใจนี้ไว้ได้ทุกรอบนะครับกับโหมโรง The Musical ครับครับผมวันนี้ขอขอบคุณครับพี่สังน้องอาร์มน้องแนนน้องปอน้องเอและนักดนตรีชาวบ้านชาวช่องไอ้พานไอ้เพื่อนไอ้จันโอ้จำชื่อแม่นเลยชื่อแม่นนะขอบคุณครับผมครับวันนี้คุณพระช่วยหมดเวลาแล้วนะครับไปกับโหมโรงนะฮะวันอาทิตย์หน้าค่อยว่ากันใหม่บนเวทีคุณพระช่วยจะมีเรื่องราวดีเกิดขึ้นณเวทีนี้วันนี้คุณพระช่วยสวัสดีครับอย่าลืมติดตามดูนะครับรายการ Lucky Number และรายการทั้งหมดของช่อง Workpoint ได้ที่อย่าลืมกด Subscribe กันนะครับนี่